สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับนายสัตวแพทย์พงประสิทธิ์พงพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าของร้านหนังสือเล็กๆที่รักหรือที่มีชื่อว่า Little Lovely Bookshop ซึ่งร้านหนังสือแห่งนี้เป็นร้านหนังสืออยู่ในจังหวัดลำปางโดยเปิดมาแล้วเป็นระยะเวลา11ปีด้วยกันวันนี้เราจะมาคุยนะคะตั้งแต่จากจุดเริ่มต้นในการเปิดร้านหนังสือก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะคิดว่านะคะเส้นทางของร้านหนังสือตรงนี้ค่ะตัวร้านเองและคุณหมอเองนะคะได้ค้นพบอะไรบ้างซึ่งเราก็จะคุยกันในวันนี้ละค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านระยะเวลา11ปีที่เปิดร้านหนังสือแห่งนี้มาก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะอยู่มาท่ามกลางหลายๆเหตุการณ์ด้วยซึ่งก็รวมทั้งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นนะคะก็ยังยืนหยัดมาได้นะคะแล้วก็ยังเป็นร้านหนังสือที่เป็นพื้นที่ทางสังคมให้กับชาวจังหวัดลำปางแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะไปเยือนร้านหนังสือแห่งนี้ด้วยที่ผ่านมาค่ะเส้นทางที่ผ่านมาของร้านคุณหมอเองได้ค้นพบอะไรบ้างคะตลอดเส้นทางนี้แล้วก็มีอะไรที่เราคิดว่าเราได้เพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าเสริมจากจุดเริ่มต้นขึ้นมาและอาจจะรวมไปถึงสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่ะจะยิ่งจากเดิมทีเราทำร้านเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เลี้ยงลูกเล็กนะครับเราก็อยากจะมีร้านหนังสือที่ว่าโอเคมีหนังสือเด็กเยอะหน่อยมีหนังสือนิทานสำหรับเด็กเยอะหน่อยแล้วก็มีหนังสือแนววรรณกรรมที่เราชอบอ่านมันก็จะเจอคนคอเดียวกันเจอผู้ปกครองเจอผู้ปกครองนักอ่านแล้วก็เด็กๆมาใช้เวลาในร้านหนังสือช่วงนั้นมันก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นลักษณะเป็นบรรยากาศครอบครัวครอบครัวนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ปรับแนวทางของร้านไปตามลักษณะของการเติบโตของเราเองของกิจกรรมของความสนใจแล้วเราก็ค้นพบว่าคนลำปางหรือนักอ่านชาวลำปางเขาจะมีลักษณะเฉพาะนิดนึงว่าคือการจัด กิจกรรมที่มันอะไรที่มันแมสมากๆเนี่ยกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มเดิมๆเพราะนั้นเราก็พยายามหากิจกรรมนี้อย่างตอนแรกๆเราก็จัดเป็นเสวนามีฉายสไลด์จากนักเขียนที่ไปเยือนเมืองต่างแล้วก็มีคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่ากลุ่มมันก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆเราก็เลยลองขยับพื้นที่ดูว่างั้นหนังมาฉายดูพอฉายดูก็จะได้กลุ่มนักอ่านใหม่ๆที่เป็นนักดูหนังก็เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่มันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาในประเทศไทยทั่วโลกตรงนี้มันก็เลยกลายไปว่าอักที่กำลังจะพีมันก็ชะลอตัวลงก็เกิดการตลาดการซื้อการขายออนไลน์ละลูกค้าที่มาร้านหนังเนี่ยมันเริ่มลดลงเราก็ต้องไปทำตลาดในการขายของออนไลน์ขายหนังสือออนไลน์มากขึ้นแต่ว่าโดยเนี้ยเราก็ค้นพบว่าบางพอทำไปการค้าขายออนไลน์มันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่แนวทางที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราทำร้านหนังสือเพราะเราต้องการให้พื้นที่ของร้านหนังสือเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำหรับนักอ่านมาใช้เวลาอยู่กับหนังสือแล้วก็ค่อยๆเลือกเล่มที่เขาต้องการไปอ่านจะอ่านที่นี่ไปก่อนแล้วสะดวกวันไหนก็ค่อยมาซื้อก็ได้นี่คือเป้าหมายแรกของเราจนมาถึงตอนนี้เข้าปีที่4เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องผ่อนลงมาว่ากิจกรรมหรือลักษณะการขายออนไลน์นี้เราจะต้องเบาลงเพราะว่าบางทีด้วยสเกลของร้านด้วยสตาฟที่เรามีคือมีผมคนเดียวทำงานในส่วนนี้มันก็อาจจะวิ่งตามตลาดออนไลน์ไม่ทันเราก็กลับมาที่จุดตั้งต้นว่าเรามีความจำเป็นจะต้องไปทำหน้าร้านให้มันน่าสนใจให้นักอ่านมาเที่ยวมาเยือนมาอะไรตรงนี้ก่อนนะครับในเบื้องต้นที่รู้สึกในช่วงท้ายๆของปีที่11นะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังอยากจะเป็นบรรยากาศแบบว่าให้คนมาที่ร้านนะคะที่เป็นแนวทางดั้งเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้เพื่อให้มันเกิดการปฏิสัมพันธ์ด้วยแหละกับผู้คนนะคะแล้วมันอาจจะแบบว่าเรารู้สึกสะดวกสบายกับการที่ได้เปิดในลักษณะเป็นหน้าร้านมากกว่าที่จะเป็นออนไลน์แต่ก็ถือว่าผ่านในช่วงโควิดมาได้นี่ก็เก่งทีเดียวเลยนะคะสำหรับคุณหมอมิ้นนะคะแล้วก็ในการดูแลจัดการร้านต่างๆรวมถึงที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆที่ทำเนี่ยมันก็เป็นทั้งการเปิดพื้นที่กับขณะเดียวกันคุณหมอเองก็ต้องเรียกว่าเป็นการทดลองด้วยนะที่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของร้านเราไหมหรือว่าเหมาะกับตัวตนของเราด้วยหรือเปล่า
นะคะแล้วการที่มันมีสถาบันการศึกษามีห้องสมุดต่างๆรวมถึงเราก็จะเห็นนะคะว่าในช่วงนี้มันมีแผนงานเกี่ยวกับความเป็นเมืองการสร้างเมืองสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันกับหลายๆองค์กรที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดลำปางนะคะในการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยหรือว่ามิติอื่นๆที่พ่วงท้ายคำว่าสร้างสรรค์เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันมีผลต่อการทำงานหรือว่าร้านหนังสือที่เราเปิดมา11ปีนี้อย่างไรบ้างคะถ้าในภาคของจังหวัดเองที่ทำถ้าเป็นส่วนของภาครัฐเนี่ยมันเหมือนว่าเรากับทางภาคราชการเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมโยงมากเท่าไหร่เว้นแต่ว่าอาจจะมีอุดหนุนเกื้อหนุนกันบ้างในส่วนของห้องสมุดของภาครัฐที่ว่ามาซื้อหนังสือทางร้านเพื่อไปใช้ในห้องสมุดนะครับแต่ถ้าในแง่ของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยที่เห็นได้ชัดแล้วมันบับบูมมากๆก็คือโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือของบุ๊กพาสปอร์ตที่กระทรวงวัฒนธรรมทำร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือของที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อเป็นคนช่วยกำกับดูแลอยู่ตรงนั้นนะมันทำให้เกิดนักอ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดเลยคือพอช่วงโควิดซาแล้วเขาเปิดเมืองเนาะคนเดินทางได้เราเจอลูกค้านักอ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวจากทางใต้จากต่างประเทศจากอะไรเงี้ยครับที่เขามาที่ร้านหนังสือเรามากขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าตอนนี้ก็คือลูกค้าที่มาร้านหนังสือเนี่ยมากกว่าเกิน 50% เป็นลูกค้าต่างจังหวัดครับลูกค้าลำปางน้อยกว่า 50%แสดงว่าปรากฏการณ์ตรงนี้มันก็มีส่วนใช่ไหมคะสำคัญคือกำลังมองว่าตอนนี้ร้านหนังสือมันเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งของคนอีกรุ่นหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันการเติบโตของเมืองตามที่ต่างๆเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนสมัยเรายังเด็กกันนะเราก็ไม่ได้มีการโฆษณาหรือว่าเชิญชวนว่าไปจังหวัดนี้แล้วคุณจะเจอร้านหนังสืออะไรใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้ค่ะตัวร้านหนังสือเองหลายๆที่ต้องบอกเลยว่ามันมีการสร้างสรรค์ตัวพื้นที่เองให้มันเชิญชวนอะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีการท่องเที่ยวในรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่เป็นนักอ่านเพื่อจะไปตามที่ต่างๆรวมถึงคนที่เป็นสายคอนเทนต์ต่างๆด้วยที่เวลาเขาแบบว่าเดินทางไปเนาะเขาก็จะไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆอย่างนี้ไม่ทราบว่าทางร้านเองนี่มีกลุ่มที่ไปทำในรูปแบบนี้ในการสร้างคอนเทนต์ให้ด้วยไหมคะมีเขาก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของท้องถิ่นหรือว่าจากเชียงใหม่บ้างลำปางเขามาเที่ยวเขามาแล้วเขาก็ไปเขียนถึงทำเป็นคอนเทนต์ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนเป็น hidden place ของลำปางหรืออาจจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่มันอาจจะแปลกตาสำหรับเขาว่าอาการที่มีร้านหนังสืออยู่ในคลินิกรักษาสัตว์อะไรเงี้ยครับเขาก็ไปเขียนถึงก็มีส่วนครับมันก็เพิ่มในส่วนของยอดไลค์ของเพจเราแล้วก็บางคนที่เป็นนักอ่านจริงๆเขาดูรูปในนั้นบางทีเขาก็ไปซูมเพื่อดูปกหนังสือดูสันหนังสือแล้วก็ทักมาหลังไมค์ว่าเล่มนี้ยังอยู่ไหมก็ต้องการซื้ออะไรเงี้ยมันก็กระตุ้นยอดขายโดยธรรมชาติไปครับนะคะก็ได้เป็นอีกสีสันหนึ่งมั้ยถ้าจะว่าไปแล้วนะคะก็เราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยนะคะร้านหนังสือเราก็มันก็จะไปปรากฏอยู่ในตัวเนื้อหาเหล่านั้นด้วยในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางการอ่านนะคะเอาจากประสบการณ์เลยที่เปิดร้านมา11ปีคุณหมอมิ้นเองนะคะมีวิธีการอย่างไรเช่นเรื่องของการออกแบบตัวกิจกรรมการร่วมกับเครือข่ายต่างๆหรือการทำงานอย่างเช่นมีเห็นมีอยู่ที่ว่าเอาภาพยนตร์ไปฉายหรือการร่วมงานพวกเกี่ยวกับกลุ่มอื่นๆนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านเนี่ยค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีวิธีการทำงานอย่างไรนะคะเพราะว่าคือตรงนี้อยากนำเสนอในแง่ว่าคือช่วงนี้มันมีร้านหนังสือเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเกิดใหม่ในลักษณะว่ามันเป็นจุดสำหรับแหล่งท่องเที่ยวด้วยในขณะเดียวกันดิฉันเองก็มองว่าเราก็ต้องการให้ร้านหนังสือที่เกิดขึ้นมาใหม่ต่างๆเหล่านี้ได้อยู่รอดด้วยในการที่จะบริการในตัวของกิจกรรมบริการในตัวของหนังสือแล้วก็เป็นพื้นที่ของมิตรภาพแล้วก็ผู้คนที่ต้องไปพบปะกันค่ะคือจริงๆโดยตัวร้านหนังสือเองเนี่ยเท่าที่ทำมามันมีลักษณะเป็นว่าเป็นเหมือนพื้นที่คล้ายๆห้องสมุดอยู่ในตัวมันอยู่แล้วคือนักอ่านมาเขาก็นั่งเลือกนั่งอ่านหนังสือไปก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเราก็ได้รับการสนับสนุนจากแอดมินบางเพจหลายๆเพจที่เขาช่วยซัพพอร์ตหนังสือบางทีก็สั่งซื้อหนังสือในร้านแล้วก็แจ้งไว้ว่าอ่านหนังสือชุดนี้นะเป็นหนังสือยืมกันอ่านในร้านปันกันอ่านในร้านนักอ่านเราก็จะมีเชลตรงนี้ไว้ต่างหากอะไรเงี้ยครับว่าโอเคใครอยากอ่านอาจจะยังไม่สะดวกซื้อวันนี้อาจยืมไปอ่านได้อ่านเสร็จเมื่อไหร่ก็วนมาคืนอันนี้นี่คื
ก็เป็นเชิงบันแนวตั้งรับเนาะมันก็จะเป็นกิจกรรมเงียบๆและอีกส่วนหนึ่งคือที่เราขยับมาแล้วพยายามจะจัดทุกเดือนหรือทุก2เดือนก็คือการฉายหนังสารคดีของด็อกคิวเมนทารีครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่จุฬาที่เขาให้สิทธิ์หนังมาฉายนะครับเพราะว่าเราต้องการเชื่อมโยงเนื้อหาของหนังกับหนังสือมันก็ทำให้เราเหมือนว่าเรามีเรื่องจะคุยมากขึ้นสมมติว่าเราอยากจะแนะนำหนังเราก็ไปดึงหนังสือในร้านที่มีมาเชื่อมโยงแล้วก็อาจจะมันก็อาจจะเหมือนประมาณแบบเป็นค่อนข้างทายอินขายหนังสือไปด้วยในตัวนะอะไรเงี้ยหรือว่าฉายหนังไปพอดูหนังจบจะเกิดแรงบันดาลใจอาจเลือกหนังสือที่มันลิงก์กับเนื้อหาของหนังอะไรเงี้ยครับตัวหนังเองแล้วก็เอามาสามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหนังสือได้ครับมันก็จะมีกิจกรรมอื่นด้วยนะที่ออกในแนวแบบครอบครัวอย่างเช่นเห็นมีกลุ่มเมล็ดฝันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเข้าไปร่วมงานด้วยกันนะคะเมล็ดฝันนี้เป็นพันธมิตรเพราะว่าเมื่อ 6-7 ปีก่อนเราเคยเชิญมาจัดเป็นนิทรรศการหนังสือภาพที่ห้องสมุดของจังหวัดเลยเนาะแล้วเขาก็มีโอกาสจะได้มาลำปางอีกครั้งเพื่อไปช่วยทำห้องสมุดเด็กของอีกที่หนึ่งโดยมิตรภาพเลยเขาก็ทักมาเราก็บอกงั้นมาเล่านิทานให้ครอบครัวทางที่เป็นลูกค้าร้านเราฟังหน่อยเขาก็เต็มใจมาเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดกิจกรรมไปครับแต่ว่ามันก็จะเป็นวาระเป็นวาระไปเพราะว่าตัวทีมเมล็ดฝันเองเนี่ยเขาก็จะอยู่กรุงเทพแต่มันก็ทำให้เห็นว่าโอเคถ้ามันมีกิจกรรมแนวนี้มันก็มีนักอ่านที่พร้อมจะพาบุตรหลานมาฟังนิทานในร้านหนังสือเพราะอย่างวันนั้นที่มาคือมันก็จะมีครอบครัวที่มาจากตาครอบครัวที่มาจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับหรือว่าบางครอบครัวก็เคยไปฟังเมล็ดฝันที่เมล็ดฝันเปิดบ้านเมล็ดฝันที่กรุงเทพแล้วแล้วเขาย้ายมาทำงานที่ลำปางเขาจำได้เขาก็ชวนกันมาอีกมันก็กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศว่าโอเคมันนอกจากพ่อแม่ที่เล่านิทานให้ลูกมันก็จะมีทีมที่เป็นมืออาชีพที่เล่านิทานให้สนุกสนานได้แล้วก็สอนเรื่องการทำสื่อและผู้ปกครองเขาก็เอาแนวทางไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยหนังสือด้วยอะไรทีนึงครับบรรยากาศมันก็ยังส่งต่อได้อย่างน่าสนใจนะดิฉันมองว่าระแวกจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าในภูมิภาคที่เขาสามารถที่จะเดินทางไปได้เนี่ยถ้าเขาพร้อมนะคะเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมงานหรือว่ามันก็จะกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของเครือข่ายเราอะค่ะที่เราติดต่อแล้วก็ไปร่วมงานกันไปเกิดกิจกรรมภายในร้านของเราเองด้วยอันนี้พวกอย่างกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะอย่างเราเปิดมา11ปีอะก็อยากจะทราบอยู่เหมือนกันว่าทางคุณหมอมิ้นเองมีร้านหนังสือในอุดมคติของตัวเองที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะทำออกมาให้มันเป็นรูปแบบอย่างนี้นะเพราะอย่างตรงนี้มันก็ต้องมีแหละส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เราคิดว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราอยากทำแต่ว่าแบบอุดมคติเลยจริงๆที่เราอยากได้อยากจะเห็นให้มันเกิดในเมืองลำปางแห่งนี้อะค่ะก็มีอยู่นะครับแต่คือมันก็อาจจะเป็นอุดมคติมากๆไปเลยเพราะว่าอย่างร้านของผมเองเนี่ยมันมีปัญหาคือข้อจำกัดมันก็คือสถานที่เนาะมันก็มีขนาดที่เล็กแล้วมันก็อยู่ในตอกซอกซอยอะไรเงี้ยครับพื้นที่มันก็จะจัดกิจกรรมอะไรก็ไม่พอมากนักอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เปิดมันก็อาทิตย์ละ3วันด้วยความที่ว่าเราก็มีงานประจำเราอีกแต่ที่คิดไว้หรือจากที่ไปร้านหนังสือที่อื่นมาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันความเป็นร้านหนังสือที่แบบมันเข้าถึงง่ายอยู่ในระนาบเดียวกันของผมมันต้องเดินขึ้นชั้นลอยแล้วก็อยู่ในที่ที่คนสัญจรไปมาได้แล้วมีพื้นที่จัดกิจกรรมมีการจัดวางหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็มีพื้นที่ที่นักอ่านสามารถใช้เวลาไปกับหนังสือได้โดยที่ไม่ว่ามันไม่จำเป็นว่ามาถึงต้องรีบซื้อหนังสือแล้วรีบกลับอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พอมันมีเวลาเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่อย่างสมมติเราเจ้าของร้านกับนักอ่านเราก็จะมีเวลาพูดคุยเปิดใจกันหรือว่าทักทายกันอาจจะมีโอกาสทำอะไรร่วมกันหรือว่าเขาอาจจะขอความเห็นที่จะมาทำอะไรอย่างตอนที่ทำงานกับกลุ่มลำลองลำปางเนี่ยเขาก็มาคุยว่าเขาอยากจัดบุกครับเราก็บอกอยากจัดได้นะเราให้ใช้พื้นที่ลองคุยกันดูมีแนวทางยังไงอยากจะคุยเรื่องอะไรอยากจะเลือกหนังสือเล่มไหนมาใช้เนี่ยมันคือพื้นที่ที่มันเปิดหน่อยก็จะสำคัญครับอย่างพื้นที่เรามันก็จะมีสิ่งรบกวนพอประมาณเนาะคล้ายๆว่าพอสัตว์มาหาหมอมันก็จะมีเสียงเห่าเสียงร้องของแมวเสียงอะไรมันก็สมาธิมันก็จะสู้ร้านหนังสือแบบที่เป็นแบบร้านหนังสือ stand alone เพียวๆก็ยังไม่ได้ในความคิดของผมนะเป็นข้อจำกัดแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นทาสสัตว์ต่างๆที่ไปอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอย่างตอนนี้เขามีก็มีทาสแมวมีอะไรกันใช่ก็อาจจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะคุณหมอมิ้นที่ทำให้คนเขารู้สึกว่าของที่นี่มันก็แปลกออกไปต่างออกไป
ขาอาจจะได้เห็นความน่ารักของสัตว์นะที่เขามารักษาที่คลินิกของคุณหมอค่ะนะคะอันนี้ก็มองแบบว่าเป็นกิมมิกได้ด้วยอาจจะเป็นอีกจุดที่เรามองว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดแต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะดึงดูดคนดึงดูดความสนใจให้คนอยากเข้ามาทำความรู้จักกับร้านหนังสือที่เรานะคะเปิดเป็นคลินิกรักษาสัตว์ไปด้วยพร้อมๆกันอย่างในร้านตอนนี้ค่ะคุณหมอคะไม่ทราบว่าพอจะเห็นตัวสถิติตัวเลขที่มันชัดเจนไหมหรือว่าแนวโน้มว่าคนที่เข้ามาที่เพจของเราหรือว่าที่ร้านของเรานะคะหนังสือแบบไหนที่คนสนใจให้ความสนใจจากร้านค่ะครับหนังสือในร้านถ้าเรามองเป็นเทรนเนี่ยหนังสือที่มันมีแมวเป็นส่วนประกอบครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าปกหรือชื่อเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือที่อาจคนสนใจหยิบอ่านหรือหยิบมาซื้อหรือไม่ก็สอบถามหาเล่มที่มันเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่ผลิตออกมาเยอะแต่ผมอาจจะนำเสนอได้ไม่มากก็คือหนังสือที่มันจะเกี่ยวกับร้านต่างๆสังเกตกันหนึ่งเดี๋ยวนี้วรรณกรรมต่างๆมันจะมีแบบร้านชำร้านอาหารชื่อหนังสือจะเป็นอย่างเงี้ยร้านกาแฟเยียวยาใจอะไรพวกนี้ครับจะออกมาเยอะแต่หนังสือที่เป็นลูกค้าที่คลินิกเขาหยิบเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งผมทำเป็นเชลหนังสือที่มีแมวอยู่ที่ชั้นล่างที่อยู่ตรงส่วนของคลินิกด้วยอีกเชลหนึ่งเวลาลูกค้ามาทำธุระเกี่ยวกับรักษาสัตว์เขาก็จะได้เห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งครับก็ส่งเสริมการขายไปเรียกว่าใช้พื้นที่ยุทธศาสตร์ของเรานะเพราะเรามีอยู่แล้วใช่ครับใช่ใช่แต่ก่อนเราก็คิดว่าร้อนเราขึ้นไปดูเองเราไม่ต้องรอแล้วคุณหมอก็จัดไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะได้ดูด้วยเอ้ยมันออกมาอีกแล้วนะเราต้องมาเติมแล้วแมวมันยังมีอีกอะไรเงี้ยอ๋อนะแสดงว่าแมวนี่เป็นนางกวักให้เราจริงๆเนอะครับเขามีแฟนคลับของเขาเยอะแยะมากมายจริงๆและเห็นด้วยกับคุณหมอนะคะในหนังสือแนวที่มันเกี่ยวกับไอ้ร้านต่างๆร้านกาแฟร้านหนังสืออาหารด้วยอีกอันนะที่ตอนนี้ก็จะมีเป็นเซตภาพปกสวยๆที่เป็นลักษณะแบบภาพวาดอันนี้ทางผู้จัดเองก็ติดงอมแงมนะคะเผลอไปซื้อมา 2-3 เล่มนี่คือหยุดอ่านไม่ได้อะแล้วก็จะออกมาแบบว่าเป็นเซตนะทั้งสไตล์แบบเกาหลีสไตล์แบบญี่ปุ่นแต่ละสำนักพิมพ์ก็แข่งกันดีไซน์ปกแบบสวยมากอะไรเงี้ยชวนแบบให้หยิบมาดูหยิบมาอ่านค่ะคือตอนแรกเราอ่านอ่ะมันก็จะมีความโรแมนติไซส์หน่อยๆนะสำหรับหนังสือแนวนี้ถูกไหมคะแต่ว่าความเก่งของนักเขียนเหล่านี้นั่นก็คือเขาถ่ายทอดเรื่องธรรมดาสามัญในชีวิตอ่ะให้มันมีมุมมองที่มันชื่นชูใจเราหนึ่งมันฮิวใจเราถ้าใช้ภาษาตอนนี้กับอันที่สองคือบางทีอย่างพวกร้านหนังสือเก่าใช่ไหมคะถ้าเป็นฉากเป็นร้านหนังสือเก่าหรือว่าเป็นร้านหนังสือทั่วไปอ่ะเขาจะมีเรื่องบริบทของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของที่แห่งนั้นๆน่ะสอดแทรกออกมาด้วยหรือแม้แต่เราก็จะเห็นในเรื่องของวัฒนธรรมการกินการอยู่ของพวกเขาว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรแล้วตัวละครก็สำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวละครหลายตัวมันจะเป็นกลุ่มแบบเด็กอายุยังไม่เยอะอะค่ะนะคะแล้วตรงที่ตัวละครอายุยังไม่เยอะนี่แหละมันมีความสำคัญดิฉันมองว่ามันทำให้กลุ่มเด็กๆอ่ะนักศึกษาวัยนักเรียนนักศึกษาเขาอ่านแล้วเขารู้สึกจับต้องได้อ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถมีชีวิตแบบนี้ได้หรือว่าใช้ชีวิตแบบนี้ได้หรือแม้แต่เฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปร้านหนังสือของหมอมิ้นหน่อยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะสามารถมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่องเขียนอะไรออกมาได้สักเรื่องหนึ่งเป็นหนึ่งเล่มหรือว่าเป็นหนึ่งเรื่องเล่าก็ยังได้นะคะจากแรงบันดาลใจที่ได้อ่านหนังสือแนวนี้อันนี้คือชอบมากอ่านแล้วประทับใจแล้วมันน่าจะเป็นหนังสือที่ทำให้เด็กอะค่ะรักการอ่านโดยไม่รู้ตัวนะคะพูดถึงในเรื่องของแนวทิศทางของหนังสือนะคะที่มันมีการจำหน่ายออกไปถือว่ายอดเยอะที่สุดนะคะที่เกี่ยวกับแมวนะคะจากร้านของคุณหมอเองเราจะกลับมาที่เรื่องการอ่านของคุณหมอค่ะว่าตอนนี้คุณหมออ่านหนังสือเล่มไหนอยู่หรือมีหนังสือเล่มไหนที่แบบว่าเอ้ยอ่านแล้วอยากจะแนะนำให้กับพวกเราได้อ่านตามบ้างจริงๆช่วงนี้ชอบอ่านหนังสือหลายๆเล่มไปพร้อมกันครับเพราะบางทีมันเหมือนชื่อหนังสือมันเชื่อมโยงกันนะเราก็ติดตามไปแต่ว่าที่ได้อ่านบ่อยสุดเนาะอ่านเป็นประจำเดือนก็คือตอนนี้กลับมาอ่านนิตยสารก็คือสารคดีกับนิตยสารต่วยตูนครับส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งเราก็อยากเชียร์เขาด้วยสองก็คือวันนี้ถ้าพอเราทำร้านหนังสือเนี่ยมันจะต้องมีการอ่านหนังสือเหมือนตอนเราอ่านเร็วๆเพื่อคัดหนังสือมาขายก็
ับอ่านเล่นไหนที่เราชอบเนื้อหามากเราจะต้องแบบใช้เวลาแบบอ่านแบบดิ่งลึกไปกับมันอย่างตอนนี้กำลังอ่านชีวิตที่ร่างเองของคุณนิ้วกลมอยู่เรารู้สึกว่าโอ้แต่ละบทมันมีปรัชญามีอะไรเราต้องคิดตามเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าจะขมวดปมแล้วสรุปให้แต่ละบทก็เลยมันเป็นหนังสือที่อ่านรวดเดียวได้แล้วมันก็ต้องเบรกไปบ้างครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราอ่านนิตยสารเนี่ยอย่างถ้าเป็นตัวสารคดีเนี่ยมันจะมีลักษณะของนิตยสารแบบเดิมอยู่คือมีความเป็นคอลัมน์มีการแบ่งเนื้อหาแบ่งเนื้อเรื่องคือมันทำให้เราได้พักเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความสนใจบ้างอะไรอย่างเล่มล่าสุดมันจะเป็นเล่มเกี่ยวกับรักนกนอกเขตอนุรักษ์ปกก็จะเป็นภาพวาดนกเลยอย่างเงี้ยเราก็ได้อ่านเรื่องของเขตอนุรักษ์ที่มันมีลักษณะเฉพาะที่ชุมชนที่ประชาชนเป็นคนดูแลแต่ว่าขณะนี้กันพอเราจบแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีคอลัมน์มาขั้นเพราะว่ามันดีตรงที่ว่าบางทีเราอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันเหมือนมันผลักดันให้เราต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยเราก็ต้องหยุดมันไปก่อนหรือว่าเราก็จะหงุดหงิดว่าเอ้ยยังครึ่งๆกลางๆอยู่เลยอะไรเงี้ยยังอยากจะอ่านต่อนะแต่เวลาที่ต้องไปทำอย่างอื่นมันก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเบรกไปแล้วก็นิยสารมันดีตรงที่ว่าอย่างสารีมันจะมีบทสัมภาษณ์มันมีความเป็นลักษณะของเรียลลิตี้นิดนึงเนาะเราก็จะได้ฟังความคิดความเห็นของผู้คนในบทสัมภาษณ์ด้วยครับอย่างเล่มนี้ก็จะได้เล่าว่าไปสัมภาษณ์ทีมที่เป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ที่ไปดูแลอนุรักษ์นกเงือกนะเราก็เห็นหลายๆอย่างหลายแง่มุมมันก็เอามาใช้กับชีวิตเราได้ครับว่าผู้คนก็ใช้ชีวิตแบบนี้กันที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนเขาอย่างผู้ช่วยของดร.พิไลคนหนึ่งเขาชื่อสิริวรรณนาคนกเขาก็บอกว่าทำวิจัยเนี่ยเงินทุนน่ะสำคัญมากอาจารย์จะเป็นคนหาเงินทุนมาจ่ายเงินเดือนทีนี้พอถ้าเงินทุนมันไม่มีเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ต้องอยู่ให้ได้เขาบอกว่าเขาอยู่ได้เพราะโสดไม่ต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่หาเลี้ยงตัวเองเจ้าหน้าที่หลายคนก็เป็นแบบนั้นแต่ถามว่าพวกเราทนอยู่หรอก็ไม่ใช่พวกเราทำเพราะใจรักเงินไม่ได้เป็นที่ตั้งแล้วที่มันอ่านจบบางประโยคมันก็กลับมาคิดกับตัวเราคิดกับชีวิตเราว่าอะไรบ้างที่ในชีวิตที่เราเป็นแบบนี้เห็นภาพหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องเห็นด้วยเลยนะปกติก็อ่านจะไม่ได้มองตรงมุมนี้อะค่ะในเรื่องระหว่างการอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มอะค่ะกับการอ่านหนังสือที่เป็นนิตยสารอย่างสารคดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือถ้าเป็นนิตยสารเนาะเราสามารถที่จะแบ่งที่จะอ่านตอนไหนก็ได้อะเลือกอ่านคอลัมน์หรือบทความที่เราสนใจก่อนแล้วอื่นๆก็ค่อยว่ากันไปความรู้สึกผิดก็จะมีน้อยกว่าด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องมีลักษณะของการต้องอ่านจบเล่มอ่ะแต่ถ้าหนังสือที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเอ่ยเป็นเล่มเองเนี่ยโอ้โหเราต้องใช้เวลากับมันคิดคบคิดไปด้วยตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายนะคะก็ถือว่าเปิดมุมมองค่ะดิฉันปกติก็ไม่ได้มองตรงมุมตรงนี้นะก็พอคุณหมอมาเล่าให้ฟังนี่ก็ใช่ใช่อันเนี้ยเห็นด้วยเลยร้านหนังสือก็อยู่มา11ปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่รอดมาได้นะคะในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะคะมันก็จะมีช่วงหนึ่งนะที่เราก็จะได้ยินว่าแบบร้านหนังสือปิดตัวกันลงไปเยอะหรือแม้แต่นิตยสารเองสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ11ปีที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของการต้องกลับมาทบทวนแล้วก็คิดแล้วค่ะว่าแบบคุณหมอมิ้นคิดว่าร้านของเราเนี่ยอยู่รอดได้หรือว่าร้านอื่นๆในการที่จะอยู่รอดได้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่มันสำคัญที่มันจะพยุงให้เราอยู่อย่างยั่งยืนแบบเจ็บตัวน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับการอยู่รอดของร้านหนังสือในยุคนี้ถ้าเป็นประเทศไทยคือมันต้องมีเหมือนธุรกิจสำรองครับหรือไม่ก็เป็นธุรกิจหลักที่มาเลี้ยงร้านหนังสือจากที่ผมมองนะอย่างเราเองเนี่ยเราก็ใช้ธุรกิจรักษาสัตว์คลินิกรักษาสัตว์เนี่ยเอารายได้ส่วนหนึ่งมาผลักดันให้ร้านหนังสือมันขับเคลื่อนต่อไปได้อันนี้พอมองดูร้านหนังสืออื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นเนาะบางร้านก็คือมีที่พักนะอย่างที่แพร่ก็จะเป็นร้านหนังสือที่มีที่พักแต่อย่างบางร้านเขาก็ต้องไปเสริมในส่วนของร้านกาแฟหรือบางทีก็ต้องไปทำธุรกิจอื่นเพื่อเอาเงินมาเติมอะไรเงี้ยครับอย่างบางร้านมีโรงพิมพ์ของตัวเองเขาพิมพ์หนังสือเองมันก็จะช่วยเรื่องต้นทุนของตัวหนังสือด้วยแล้วมีหน้าร้านด้วย สองก็คือถ้าจะอยู่โดยที่ว่าโอเคอยากจะทำร้านหนังสือเพียวๆเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยก็ต้องขยันในส่วนของการพัฒนาเนื้อหาเพื่อดึงดูดพูดง่ายคือทำการตลาดด้วยเนื้อหาก็ทำโซเชียลทำเว็บไซต์ทำอะไรก็ได้อย่างร้านพักพวกกันเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่มีหน้าร้านแล้วแต่ว่า
เขาทำรีวิวหนังสืออ่านหนังสือเยอะมากอย่างร้านชื่อก็ได้ร้านบุ๊กสวอรี่เขาจะอ่านหนังสือเด็กเยอะมากแล้วนำหนังสือนำเข้ามาจากต่างประเทศก็เลือกกลุ่มหนังสือที่ว่าก็ไม่ต้องเจอคู่แข่งในประเทศแล้วก็ทำรีวิวแล้วก็นำเสนอขายเสร็จแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาในโซเชียลกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วเขาก็ดึงลูกค้าเข้าเพราะนั้นเวลาเขาทำการตลาดเวลาเขาแนะนำหนังสืออะไรเนี่ยมันจะไปดึงถึงลูกค้าโดยตรงเป็นเหมือน LINE Official อะไรเงี้ยครับเหมือนประมาณว่าเราไปติดตามร้านอาหารสักร้านหนึ่งเวลาร้านอาหารสักร้านเขา PR เรามาเขาจะยิงตรงมาถึงลูกค้าอย่างเราใช่ครับเราก็จะได้เห็นทุกวันเนี่ยคือถ้าเราจะอยู่กับลักษณะของสังคมรุ่นใหม่ที่แบบทุกผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องไหลไปกับเขาให้ได้อย่างตอนทำร้านใหม่ๆปีแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะทำร้านเหมือนแบบจุดดอกไม้ไฟคือเราก็จะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เยอะๆซื้อแอดซื้ออะไรละเพื่อที่ว่าให้คนรับรู้แล้วคนก็มาร่วมกิจกรรมเยอะๆแต่พอมาเข้าปีที่10ที่11แล้วเรารู้แล้วว่านักอ่านของเราอ่ะพอมันหลังโควิดไปแล้วเป็นนักท่องเที่ยวนักเที่ยวซาก็จะเหลือเป็นนักท่องเที่ยวและลูกค้าท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นขาประจำละเดือน2เดือนเขาก็จะมาซื้อเล่มที่เขารู้ว่าแนวทางนี้ร้านเรามีร้านเราก็ส่วนตัวผมก็จะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเป็นถ้ำสำหรับนักอ่านที่เหมือนเราจุดกองไฟวันนะจะมาผิงไฟเมื่อไหร่ก็ได้คือเราให้เขารู้ว่าเรายังอยู่เรามีตรงเนี้ยแต่เป็นพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆพอประมาณที่คอยจัดคอยอะไรอยู่เรื่อยๆแต่ว่าจะไม่ได้คาดหวังความหวือหวาว่าเหมือนเราต้องแบบจุดดอกไม้ไฟใหญ่ๆเสียงดังๆเพื่อให้คนแบบสนใจแล้วมาร่วมกิจกรรมเยอะๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยความคาดหวังเราก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปตามวัยของตัวผมเองด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะร้านหนังสือ Little Lovely Bookshop ก็ได้จุดประกายดอกไม้ไฟนะคะจะขนาดใดก็แล้วแต่ค่ะของความเปล่งประกายที่จะออกมาสู่ทางสังคมหรือว่าไปยังกลุ่มคนอ่านดิฉันก็ยังมองเห็นว่ามันมีแสงสว่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็รับทราบได้ถึงความพอใจความพึงพอใจกับการที่จะทำร้านหนังสือแห่งนี้ต่อไปของคุณหมอด้วยนะคะอันนี้คิดว่าดิฉันก็คงคาดเดาไม่ผิดเนาะเพราะว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอก็มีทิศทางที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ลงตัวกับข้อจำกัดหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันลงตัวที่สุดนะคะในการทั้งบริหารจัดการด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวหนังสือที่เกี่ยวกับแมวอะค่ะอยู่ตรงชั้นล่างเลยนะคะยังไงก็ได้ออกแน่นอนแมวกวักให้เราแล้วนะคะนะคะก็จะพูดได้ไหมว่าก็พอใจกับณตรงนี้11ปีของเราแล้วก็อาจจะปีต่อๆไปด้วยครับใช่ครับนะคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอพงประสิทธิ์พงพิจิตรหรือว่าหมอมิ้นนะคะจากร้าน Little Lovely Bookshop นะคะร้านหนังสือที่อยู่ในคลินิกรักษาสัตว์ที่จังหวัดลำปางนะคะปีนี้เป็นปีที่11แล้วแล้วก็จะมีปีต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันและหมอมิ้นขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast